สวัสดีครับผมมาทักคุณนะครับก็ในคลิปนี้ผมจะมาแนะนำแนวทางในการผ่านด่าน WD 6กันนะซึ่งด่านตัวนี้นะครับทางเข้าฐานเราอยู่ตรงกลางเลยแต่ศัตรูมันเดินเข้าได้2เส้นนะซ้ายกับขวานะครับส่วนศัตรูในด่านนี้เนี่ยก็คือเป็นพวกที่เราเคยเจอมาแล้วทั้งนั้นแหละก็มีตัวอินฟันทีก็คือมอนทั่วไปนะครับแล้วก็ตัวถือหน้าไม้ที่สามารถเรียกโดรนปล่อยระเบิดลดดีเฟนซ์ฝั่งเราได้แล้วก็ตัวโล่ที่สามารถเรียกโดรนฮีลได้เมื่อเลือดมันเหลือครึ่งนึงนะแล้วก็ตัวบาซูก้านะครับที่ว่าจะยิงดามาเมจ LE ไกลภาพระยะไกลมากเลย1ครั้งนะครับได้1ครั้งหลังจากนั้นก็คือจะวิ่งมาตีประชิดแบบไวมากก็ประมาณนี้ทีนี้ด่านนี้เนี่ยคือมันไม่ใช่ความไม่ต้องก่อนจะไปพูดถึงทีมจังขอไปพูดถึงตัวเมดัลก่อนมันไม่ใช่เฉพาะเมดัลด่านนี้นะแต่คือมันจะมีเมดัลอยู่อันนึงครับก็คือว่าต้องจัดการโดรนแอร์ซัพพอร์ตโดรนแปลงง่ายๆก็คือโดรนที่พวกมอนมันเรียกออกมาครับ100ตัวในอีเวนต์นี้นะซึ่งด่าน6เนี่ยก็เป็น1ด่านที่ฟาร์มได้นะครับแล้วก็ด่าน6เนี่ยเป็น1ในด่านหน้าฟาร์มของอีเวนต์นี้นะเพราะว่าดรอปโพลีเอสเตอร์แพ็คนั่นเองแล้วได้ความคุ้มค่าที่มากกว่าด่านปกตินะครับดรอปโพลีเอสเตอร์แพ็คเนี่ยมันอาจบางคนอาจจะใช้ไม่ได้เยอะเท่าไหร่นะเพราะฉะนั้นก็แล้วแต่คนนะครับแต่ถ้าต้องการก็ฟาร์มได้แน่นอนทีนี้เนี่ยมาดูทีมที่ใช้กันก็เนื่องจากว่าด่านนี้เป็นด่านฟาร์มเพราะฉะนั้นผมก็พยายามจะไม่ใช้6ดาวนะครับจะได้เอาไปปรับใช้กันได้ง่ายๆแล้วก็ใช้ทีมน้อยๆจะได้6ตัวไปฟาร์มคาร์ดทรัสได้หรือว่าจะได้ทำตามได้แบบไม่ยากครับตัวละครที่ใช้ก็แน่นอนเนื่องจากว่าด่านนี้มีโดรนก็เลยใช้เป็นบูพอยซันแต่ความเป็นจริงแล้วจะไม่ยิงโดรนเลยก็ได้แต่แค่ว่าถ้าไม่ยิงโดรนเนี่ยมันก็จะสร้างปัญหาให้เราระดับนึงแล้วก็มันสามารถการยิงโดรนก็เป็นการเก็บไมดอลไปด้วยนั่นเองว่าง่ายแล้วก็เนลอันนี้เป็นตัวแทงค์เป็น healing defender นะครับก็คือใช้เพื่อไปล่อเป้าตัวบาซูก้านั่นแหละเป็นหลักแล้วก็ฮีลได้ด้วยเอามาช่วยฮีลฝั่งเรานะครับแล้วก็อาเรนกับลาวาเนี่ยก็คือเป็นตัวดาเมจเพิ่มทีนี้เนี่ยคือผมใช้อาเรนตัวเดียวแล้วมันไม่พอนะคืออาเรนเนี่ยมันเป็นการตีไกลใช่มั้ยมันก็เลยสามารถวางให้หันสามารถทำดาเมจ2เลนได้แต่ว่ามันไม่ทันนะครับผมก็เลยเอาลาวาที่เป็น LE caster มาช่วยด้วยซึ่งอันนี้ก็แล้วแต่นะครับว่าจะใช้กี่ตัวแต่ผมใช้2ตัวเนาะคือตัวเดียวมันทำดาเมจไม่ทันก็เลยต้องเพิ่มอีกตัวนึงมาลาวานี่จะเปลี่ยนเป็นน้องแกะอะไรงี้ก็ได้นะครับสกิล2ก็จะได้ทำดาเมจกันแบบสบายๆแล้วก็เพอร์ฟอร์เมอร์นี่เป็นตัวฮิวหมูนะครับเพราะว่าฝั่งเราจะโดนดาเมจหลายตัวพร้อมกันนะเนื่องจากว่ามีทั้งดาเมจจากบาซูก้าแล้วก็ทั้งโดรนปล่อยระเบิดที่ทำดาเมจเป็นหมูได้ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นก็จัดตำแหน่งจัดลำดับการวางให้ดีเนาะนี่ที่ยังเหลืออยู่ก็อย่างที่บอกไปเพิ่มตัวได้นะเพิ่มตัวฮิลก็ได้เพิ่มตัวดาเมจก็ได้ขาดอะไรก็เพิ่มได้หรือถ้าเกิดดาเมจเราแรงมากแล้วเราก็ไม่จำเป็นต้องใช้ตัวเท่านี้ก็ได้นะก็ประมาณนี้นะครับโอเคไปลุยเลยแล้วกันทนายเนี่ยถ้าเป็นตัวเก่งๆได้ก็จะดีนะจะได้ช่วยจัดการมอนทั่วไปแล้วก็โดรนได้ไวๆเลยนะครับให้สังเกตว่าตัวบาซูก้ามันยืนอยู่ข้างบนแมปเลยนะ6ตัวนะครับฝั่งละ3แต่มันจะมาเดินวนเส้นบนก่อนนะเพราะฉะนั้นถ้าผมวางเนลไว้ตรงนี้เดี๋ยวมันก็จะมายิงเนลก่อนนะครับอ๋อแต่มันจะมีบางตัวที่แบบว่ามันเดินลงมาเลยนะมันจะมีแบบว่าเดินลงมาเลยก็คือก็จะโดนอย่างโพซันอะไรพวกอย่างเงี้ยไปนะครับแต่ว่ามันจะโดนแค่แบบมันจะเดินแค่ทีละตัวมันเดินแค่ครั้งละตัวก็คือจะโดนดาเมจบาซูก้าแค่ลูกเดียวนะครับถ้าเกิดเราวางตำแหน่งดีๆนะก็เลยจะพอรับดาเมจได้อยู่นะครับเอาจริงถ้าเกิดมีสไนที่ดีกว่าบูไฮซันนี่ก็ดีนะเอาจริงคือบูไฮซันเลือดมันน้อยมากนะที่กับสไนตัวอื่นแล้วเลือดอย่างน้อยเลยลาวาก็เลือดอย่างน้อยเลยนะเพราะฉะนั้นทีมนี้นี่เสี่ยงตัวแตกมากเลยนะถ้าใช้ตัวทั่วๆไปที่มันเอาจริงต้องบอกว่าตัวอื่นมันค่อนข้างจะอึดกว่านี้นะถ้าเทียบกันแล้วทั้งบูไฮซันทั้งลาวานะครับใครมีเอสเตียอะไรเงี้ยอึดกว่าอยู่แล้วหรือน้องแกะอะไรเงี้ยนะครับน่าจะใช่นะลองจำได้ว่าน้องแกะไม่ได้บางเท่านี้อ่ะอันนี้ศัตรูมากดสกิลเพราะว่าอาเรนบล็อกได้แค่2นะครับระวังศัตรูหลุดตรงนี้มันก็ระวังมอนเรื่อยๆแต่ว่ายังเก็บสกิลไว้ก่อนนะครับเดี๋ยวมันจะมีมาอีกเนี่ยชุดเนี้ยก็คือชุดสุดท้ายมอนจะหนักนะครับ
นี่เตรียมกดสกิลเลยกดให้หมดละจัดการศัตรูให้ไวศัตรูตายก่อนเราจะได้ไม่ตายเอตรงนี้ลาวาตายไม่เป็นไรนะเพราะว่าตัวหลักที่ต้องการจัดการมันหมดไปแล้วนะครับที่เหลือก็คือเป็นเจ้าพวกตัวถือหน้าไม้แล้วซึ่งมันก็ไม่มีอะไรแล้วนะครับแค่ยิงๆก็จบแล้วเนาะประมาณนี้ก็อย่างที่เห็นว่าผมเอาเป็นแค่ดาเมจเสริมเพื่อเอามาฆ่าเจ้าตัวโล่นะนะแล้วศัตรูมันเป็นเวฟใหญ่ๆนะครับก็เลยแบบต้องการตัวทำดาเมจหมูนั่นเองแต่ทั้งนี้นั้นก็แล้วแต่ปรับใช้กันตามตัวที่มีนะครับอันนี้เป็นหนึ่งในด่านหน้าฟาร์มนะเพราะฉะนั้นก็ลองไปปรับใช้กันดูถ้าใครจะฟาร์มนะครับโอเคสำหรับคลิปนี้ใครชอบใจยังไงฝากกดไลค์กด subscribe กดแชร์ด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ผมขอตัวลาก่อนสวัสดีครับบ๊ายบาย